เห็นไหมมีเหลือแฮมสักอันมั้ยครับผมตอนนี้น้องๆก็แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วนะครับตอนนี้กลุ่มแรกจะเดินไปเข้าฐานที่2นะฮะแล้วก็กลุ่มที่2นี่ก็จะมีการรอก่อนนะฮะรอเข้าฐานนี่จะแยกเป็น2กลุ่มแล้วก็ก่อยทยอยไปกันนะฮะตอนนี้ผมกําลังเดินตามกลุ่มน้องๆกลุ่มแรกไปนะฮะซึ่งด้านหน้าผมนี่ก็คือเป็นหัวหน้าวราที่ใช้สารครับหัวหน้าเขตทำลายสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายวันนี้จะมาเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลกับน้องๆตัวนี้นะนอกจากจะมีทีมงานที่ได้เชิญมาจากเวียงล้อแล้วก็ทัพพยารอมาเสริมทัพนะฮะแล้วก็หัวหน้าก็จะเป็นคนให้ข้อมูลของหนองเล็งซ้ายกับน้องๆตัวนี้นะเพราะว่าในพื้นที่ของหนองเล็งซ้ายนี่คนที่เข้าใจระบบนิเวศแล้วก็ข้อมูลของหนองเล็งซ้ายก็ระดับต้นๆ นี่ต้องยกให้กับหัวหน้านะครับตอนนี้เดินมาท่าผมเลยนะหัวหน้าครับสวัสดีครับกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวหัวหน้าเตรียมอย่างไว้ให้ข้อมูลครับเด็กๆบ้างครับอ๋อกำลังจะเล่าครับกำลังจะให้เห็นบรรยากาศให้เห็นเรื่องของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เขาจะให้น้องๆเขาได้มาช่วยเขาคิดนะครับช่วยคิดว่าเนี่ยการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่เขาจะทำยังไงให้การพัฒนากับเรื่องของการอนุรักษ์รวมถึงเรื่องของวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยมันไปด้วยกันได้ครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพราะนั้นอยากจะให้น้องๆนะครับที่เป็นเจ้าของทรัพยากรของหนองเล็งซ้ายเนี่ยให้เปิดได้มาหันให้เปิดได้มาสัมผัสว่าเอ้ยจริงๆแล้วบ้านเฮาเนี่ยมันมีของดีนะครับมันมีของดีพอสมควรครับเยอะทีเดียวละอ่ะนะครับว่าแล้วเฮาจะมีส่วนร่วมเข้ามาในเรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้ครับคือมันเกิดประโยชน์ได้ยังไงซึ่งตอนนี้เส้นทางการเดินของน้องๆก็น่าจะเข้ามาเส้นทางที่หัวหน้ากำลังป้าผมไปเนี่ยครับน้องนี่เป็นสภาพป้าแบบตีนี่เป็นป้าปลูกครับป้าปลูกแล้วครับอายุมันประมาณกี่ปีครับเนี่ยน่าจะประมาณ14-15ปีเพราะว่าเริ่มปลูกน่าจะเป็นปี2550อ๋อครับ14-15ปีครับอ๋อนี่ครับลักษณะของปลาเป็นปลาปลูกนะครับเนาะเป็นการเตรียมและพื้นที่ส่วนใหญ่ของปลานี่ก็อันตอนนี้ก็เป็นกองดินนะครับเนาะตีเขามีโครงการว่าจะฟื้นฟูมันครับเพราะว่าการขุดลอกหนองเล็งซ้ายนี่ยังที่ผมได้บอกในฐานที่หนึ่งแล้วว่ามีการนำดินมาถมทิ้งเพื่อให้เป็นที่พักดินนะครับคือในการพัฒนาหนองก็จำเป็นต้องใจพื้นที่แล้วก็หน้าที่ของหมู่เฮานะครับโดยเฉพาะเขตทำลายสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายก็จะต้องมาช่วยกันฟื้นฟูดูแลซึ่งก็ได้หมู่แม่แล้วก็เยาวชนที่กำลังจะมาเป็นเครือข่ายเฮาต้องมาช่วยกันนะครับเนาะนะครับใช่ครับความร่วมมือของทุกฝ่ายครับการคือความต้องการเฮานั่นคือความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันสร้างพื้นที่ตรงนี้ครับคือมันสามารถที่จะตอบโจทย์หรือว่าตอบคำถามหลายๆเรื่องได้ครับตอนนี้เขากำลังจะพาน้องๆไปดูอย่างครับเขาจะที่เขาผ่านมาแล้วเดี๋ยวเขาไปดูการใช้ประโยชน์แฮมรูปแบบหนึ่งของหนองเล็งซ้ายครับอ๋อครับนี่ด้านหน้านี่น้องๆก็เดินนำหน้าวันนี้รู้สึกว่าเขาจะพาน้องๆเดินจนตะวันตกดินแล้วนะครับครับบรรยากาศขอบอกไว้ก่อนนะครับสัมผัสครับบรรยากาศแบบจริงๆครับและยิ่งตะวันเริ่มใกล้ตกดินแต่ใดนี่ความสวยงามบนวิวบนยอดกล่องดินตอนนี้จะงามขนาดครับเดี๋ยวนี้เขาจะได้หันกันตอนนี้เขามาทะลุมาดีเป็นผามงัวควายนะครับเนาะ
เนี่ยครับนี่คือแผนรูปแบบหนึ่งของครับของการใช้ประโยชน์หลังจากที่มีการถมครับหลังจากที่มีการนำดินจากหนองขึ้นมาถมในช่วงแรกๆครับนะครับช่วงแรกๆก็คือน่าจะประมาณปี45ครับที่มีการขุดหลอกตรงหน้าฝายครับนะครับแล้วก็เอาดินมาถมกองไว้บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีการชาวบ้านเพิ่นก็มาจับจองครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเรื่องปศุสัตว์นะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศก็เอาพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆครับขึ้นมาเข้ามาปลูกครับในพื้นที่ครับครับอ๋อแต่นี่ครับก็เป็นนี่ครับถามงัวควายที่เจ้าบ้านเอามาเลี้ยงไว้นะฮะมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดสรรปันส่วนจัดเป็นความระเบียบเรียบร้อยในการเลี้ยงปศุสัตว์ก็จะมีบ้านควายหมู่บ้านควายที่สันสลีครับก็จะมีการเตรียมไว้สำหรับเจ้าบ้านนำควายไปเลี้ยงไว้เป็นตีเดียวกันนะเพราะว่าเดี๋ยวหากมีการฟื้นฟูระบบนิเวศหรือมีการปลูกต้นไม้ขึ้นมานะครับมันจะต้องค่อนข้างจะระมัดระวังในเรื่องของควายเข้าไปหย่ำไปกินนะมันจะฟื้นฟูลำบากเพราะฉะนั้นในการจัดระเบียบในการเลี้ยงงัวควายก็ถูกเซตขึ้นมาเพื่อจุยแก้ปัญหานี้ตัวนะครับนี่ก็ถือว่าต้องใจองค์ความรู้แล้วก็การแก้ปัญหาร่วมกันหลายๆฝ่ายนะฮะซึ่งตอนนี้เจ้าบ้านก็เริ่มเข้าใจครับว่าในการย้ายไปอยู่แห่งฝั่งหนึ่งเป็นบ้านสันสลีก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีร่วมกันตัวนะครับและตรงนี้ครับโอ้โหนี่ขนาดดินยังถมมาสูงนะพวกนี้ถ้าสูงกว่านี้จะงามกว่านี้ครับนี่นี่ฮะมาทางนี้ก่อนเด็กๆมาทางนี้ก่อนครับเด็กๆมาทางนี้ก่อนครับมีอีกมีเป็นจุดหนึ่งนะครับที่หัวหน้าที่ได้ให้ข้อมูลผมตะกี้ครับเรื่องของประเภทของปลาตีปูขึ้นแล้วก็การใช้ประโยชน์พื้นที่ตีเฮาเดินมาด้วยกันแล้วกับหัวหน้ากับอู้ผมฟังตัวนี้ก็เป็นข้อมูลตีหัวหน้าเตรียมตีจะบอกเราเพื่อกับน้องๆฟังเฮาได้ฟังรอบนึงแล้วนะเดี๋ยวเฮามาฟังพร้อมๆกับน้องๆแห่งสักรอบนึงครับแล้วก็จุดตีเฮาอยากจะให้น้องๆได้หันชัดเจนแล้วก็เพื่อประกอบการให้ข้อมูลจากหัวหน้าก็น่าจะเป็นจุดๆนี้ครับตีจะเห็นภาพได้ชัดเจนในการประกอบการคือข้อมูลในฐานที่2แล้วเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าแดดจะฮ้อนมากครับเพราะตรงบนนี้จะบ่มีต้นไม้เลยครับยังที่ผมบอกน้องๆไปในฐานที่1นะว่าดินที่ขุดมาจากหนองนี่จะเป็นดินที่บ่มีสารอาหารครับต้นไม้นี่อยู่ยากครับนี่ขนาดต้นไม้ยะหลาบนี่ยังอยู่บ่ได้นะครับนี่ฮะไม้ยะหลาบยักษ์นี่คือนี่ฮะมันจะโดนหับแบบแห้งหมดนะครับและกล่องดินก็จะเป็นกล่องดินขนาดใหญ่มหึมาเป็นภูเขาย่อมๆเลยฮะและนี่ก็คืองานนักในอนาคตของเขตทำลายสะพานหนองเลียงซ้ายนะเพราะฉะนั้นการทำเครือข่ายเยาวชนแล้วก็เจ้าบ้านดีร่วมตัวกันมาเป็นจิตอาสาก็ถือว่าเป็นกำลังลับลักแล้วก็สำคัญมากๆเลยครับที่จะสามารถช่วยฟื้นฟูหนองเลียงซ้ายของเขาครับยมหนึ่งนะครับแล้วเขาเดินผ่านขอบควายนะครับแล้วเขาก็เด
ดินขึ้นมาจำความรู้สึกได้ก่อนลองย้อนกลับไปดีเทกลับไปคือว่าไม่ต่างหัวความรู้สึกตรงไหนที่เฮารู้สึกถึงความสบายเฮารู้สึกถึงเฮารู้สึกถึงว่าเอ้ยทำไมมันดูแบบดูดีดูสบายเนาะแต่ขึ้นมาบนเนี่ยหลายคนคงบ่เคยเห็นว่าเนี่ยที่เคยห้องอย่างทะเลทรายทะเลทรายย่อมๆอ่ะเดี๋ยววิทยากรแนะนำตัวเก่าเด้อมากันฮะเขาจะอยู่บนนี้จนถึงพระที่ตกเราต้องห่วงว่าบาสั้นบาง่ายเนาะอ่ะแนะนำฝากกันโน่นข้ามลูกนี่ไปมันจะมีภูเขาอีกชุดนึงที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนี่ครับเขตท่ามลาทับปลาทับยาล้อนี่ก็คือถึงหน้านะครับถึงหน้ามีงานของปีน้องปีแต่จะมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมเดี๋ยวข้างหน้าครับค่ะตอนนี้น้องทุกคนอาจจะไปเจอนะสาวคุณพระตามสุขุมราชได้จากน้องจะเล่นจริงจริงเนี่ยหอบเหนียวก็ได้กับเป็นซิดเก่าโรงเรียนมาใจพยาคมเหมือนกันจบมาเมื่อปี2551เนาะก่อนวันนี้ก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานกับเขตท่ามลาสัตว์ป่าหนองแสงทรายแล้วเราก็ขอเรื่องการดำเนินงานการเข้าข่ายการเรียนรู้ของเขาอย่างเป็นไปอย่างสนุกสนานและปลอดภัยเจ้าและยินดีต้อนรับทุกคนค่ะขอบคุณนะครับอย่างที่หัวหน้าห้องตีเล่นหรือจริงดิโอ้ตีเล่นก็ได้มันฮ้อนเนาะหัวน้องฮ้อนอันนี้คือของจริงเฮามาเฮาอยากจะให้น้องๆสัมผัสของจริงแต่ว่ามันฮ้อนเพราะนั้นไปนาห่มก็ได้ครับไปโอ้โหคุณเลยมันหมดอยู่ขาที่มันห่มที่สุดที่นี่สูงๆนี่แต่นี่คือห่มที่สุดก็คือนี่นะครับเป็นย่อมย่อมของไม้ยะลาบนะฮะอากาศมันฮ้อนจริงๆครับเนี่ยแดดมันแรงมากครับยาลาบยักษ์นะครับที่ว่าคือคนแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดนะครับพอผ่านฤดูฝนมาได้ไม่นานนะครับเริ่มมีอาการแห้งตายนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเรื่องของธาตุอาหารเรื่องของสารอาหารไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าไม่มีจริงๆนะครับนี่คืออีกโจทย์หนึ่งครับที่ทางเขตท่ามลาสัตว์ป่าหนองทรายจะต้องทำให้ได้นะครับจะต้องฟื้นฟูระบบนิเวศตรงนี้ขึ้นมาให้ได้ครับครับนะครับไปเจาะทีละช็อตทีละช็อตเอานะครับครับตอนนี้ก็นี่ครับนะก็จะมีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าในอนาคตนะฮะความเข้าใจของพี่น้องเจ้าอำเภอไม่ใช่หรือว่าพี่น้องเจ้าอำเภออื่นๆจังหวัดอื่นๆจะได้เข้าใจถึงบริบทหรือว่าบทบาทหน้าที่แล้วก็ภาระอันหนักของเขตท่ามลาสัตว์ป่าหนองแสงทรายตัวนี้แล้วก็เพื่อนะครับอนาคตข้างหน้าหากจะมีการระดมกำลังมาช่วยกันฟื้นฟูกองดินกองนี่ของหนองแสงทรายก็ใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็คงจะได้เห็นถึงความจำเป็นนะฮะแล้วก็ความสำคัญของการฟื้นฟูในครั้งนี้ตัวนี้นะครับผมเฮามาช่วยกันคนละไม้คนละมือครับนี่อันนี้ก็คือน้องๆหามุมห่มๆได้นะนี่ฮะพอจะได้มุมบังแดดได้พ่องนะคือตรงนี้นะครับกับคือสภาพนะครับกับคือสภาพคือเหมือนตรงโน้นนะครับคือเหมือนปลาจริงๆเนี่ยนะครับจะต้องมีการดูแลแต่ระดับล่างไปถึงข้างบนเนาะนะครับซึ่งในทิศทางนี้ของเขตท่ามลาเนี่ยครับคือการฟื้นฟูระบบเวทระดับแรกในของพื้นที่ซึ่งเนื่องจากการพัฒนาเนี่ยของท่ามไม่ได้แน่นอนนะครับแต่เ
าจะต้องมีวิธีไหนเนี่ยการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับคือมันครับคือมันขาดคือจากร้อยเงินได้เยอะที่สุดนะครับเพื่ออย่างเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นแรงหนึ่งนะครับในของพื้นที่ภาคเหนือที่สำคัญที่นกพยพจากทางจีนทางทิเบตที่เปิดจะบินข้ามมาแวะพักแต่ปัจจัยอยู่ 100% เขาจะแวะพักแล้วเขาจะลงไปทางใต้เพื่อหาอากาศอุ่นเนาะนะครับทุกวันนี้เองเนี่ยพื้นที่แบบเนี้ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันมีบ่เยอะละนะครับส่วนใหญ่เนื่องจากเรื่องของมรสุมเองเนาะเรื่องของสภาพของอากาศของโลกนะครับบ่ว่าจะเป็นเอลนินโญและนินยาเองเนี่ยครับทําให้สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําของประเทศไทยเนี่ยมันมีน้อยละนะครับนกเองเนี่ยมันบินได้ไกลก็จริงแต่ว่ามันต้องหาชุดพักให้ได้มันเหมือนเครื่องบินเนาะนะครับตอนเติมมันเต็มถังได้กระจ่างมันต้องหาลันเวย์จอดระวังทางนะครับเพื่อเติมน้ำมันแล้วก็บินต่ออีกนะครับมันสามารถจะบินตกแบบหลบโลกได้เลยนะครับนกเหมือนกันมันต้องมีลันเวย์มันให้มันได้พักนะครับซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับในทิศทางเองเนี่ยเขาต้องปรับสภาพบริเวณเนี่ยซึ่งมันกลับคืนมามันเหมาะสมกับสัตว์ปีกที่เป็นนกพยพหรือว่านกประจำถิ่นเนี่ยเหมาะสมซึ่งในทางของหัวหน้าเองน่ะหัวหน้าเขตหัวหน้าเอเนาะนะครับเปิ่นมีแผนอยู่ในใจของเปิ่นอยู่แล้วว่าการบริหารจัดการเรื่องของพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างน้องเห็นตรงเนี้ยนะครับอันนี้เรียกว่าการลบขวนการลบขวนของระบบนิเวศซึ่งเราห้ามเปิดได้ไหมนะครับเราอาจจะต้องขอความร่วมมือเปิ่นในการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนกระแสการทำการอยู่อาศัยนะครับซึ่งนกเนี่ยมันเป็นนกปลา 100% เลยนะครับวันนี้ไข่เดินไปแล้วลูกหัวมันได้นะครับเขาเดินไปแค่ตรงมันระยะ100 200 300 400 500เมตรขึ้นไปนะครับมันบ่เหมือนไก่ยังบ้านเนาะซึ่งเรื่องของการระวังภัยเองเรื่องของการความปลอดภัยต่อชีวิตเองเนี่ยครับเขาจะต้องรู้เรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดหน่อยเนาะเดี๋ยวหัวหน้าเหมียวน่าจะคุยบริบทเรื่องของพื้นที่ที่มันชัดเลยที่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเรียกว่าอย่างเนาะออกจากเขตห้ามล่ะนะครับเชิญครับจ้าค่ะคือพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นท่อว่ากับเป็นท่อว่าหนองคล้ายกับพื้นที่ชุมน้ำเนาะเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นติดลักๆแล้วพื้นที่ชุมน้ำในประเทศไทยเขาเนี่ยมีทั้งหมดแบบที่3เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ชุมน้ําตีมนุษย์สร้างขึ้นมาดูว่ามนุษย์สร้างขึ้นนี่เป็นจะได้พื้นที่ชุมน้ําตีมนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยก็คืออย่างเช่นสร้างอ่างเก็บน้ําเขื่อนเนี่ยคือมนุษย์มีบทบาทในการสร้างพื้นที่นั่นแค่นั้นขึ้นมาเนาะสําหรับหนองแรงทรายเค้าเนี่ยก็เป็นพื้นที่ประเภทที่2พื้นที่ชุมน้ําดีกว่าแบบเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการพัฒนาเขาควบคู่กันไปเนาะเจ้าน้องน้องก็จะเห็นว่ามันจะมีโครงการพัฒนาหนองแรงทรายมีการขุดลอกเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รักเก็บน้ำเนาะพื้นที่ชุมน้ำในติแต่เนี่ยมันมีความสำคัญลักๆไหนคือชะลอการไหลของน้ำรักเก็บน้ำไว้ใจในแรงเนาะหรือว่าเวลาหน้าฝนตกหนักๆเนี่ยมันจะมาไหลบ่าเข้าท่วมเนาะมันก็จะมาพักน้ำไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยคือบทบาทสำคัญน้ำแล้วก็ในบทบาทของเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเนี่ยนอกจากเห็นว่าหนองแรงทรายเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ดูนกเนี่ยเขาจะหัวมันมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายอย่างที่กี้ปียายเป็นอู้มาแล้วเนาะว่านอกจากยกนกอพยพที่มาจากโซนยุโรปโซนจีนเนี่ยมันก็ยังมีนกประจำถิ่นที่เขาหากินอยู่แต่แน่นอนว่าการพัฒนาเนี่ยมันก็จะต้องมีผลกระทบของเนาะดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นแนวทางที่เนี่ยหัวหน้าเนี่ยมันมีแผนที่จะแบบเขาต้องมาฟื้นฟูให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้มากที่สุดก่อนและมันต้องใช้เวลาดังนั้นเขากับอาจจะมาเจอกันเนาะกว่าจะมีวิธีการได้ที่ว่าเขาจะมาฟื้นฟูพื้นที่ฟื้นฟูดินฟื้นฟูต้นไม้ฟื้นฟูแหล่งน้ำตรงเนี่ยปีเกยมาหลอกนั่นยังมีโครงการคุณหลอกเดี๋ยวเกยพายเรือมีคือเรือของชาวบ้านเนี่ยเข้าไปพายแล้วก็ส่องดูนกเนี่ยเข้าไปข้างในพวกน่ะมันจะแบบเป็นโดมฟ้าไข่มันจะมีแค่ว่ามีป่าอย่างเดียวเนาะในพื้นที่หน้าปีชาวบ้านเปิดใจทำอาหารครัวห้องว่าประมงพื้นบ้านเนี่ยก็จะมีทั้งการใส่กุ้งใส่แหน่งเนี่ยจะ
และพื้นที่ข้างในเนี่ยค่อนข้างที่สมบูรณ์มีนกหลายชนิดโดยเฉพาะเนี่ยช่วงฤดูคนท่องวันฤดูผสมพันธุ์ฤดูอพยพเนี่ยมันก็จะมีนกทั้งประจำถิ่นและนกอพยพเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่หลากหลายเดี๋ยววันพุธมาเจ้าคงมีกิจกรรมดูนกอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะได้เป็นเขาก็จะได้หู้ความเป็นมาเป็นไปนิดๆหน่อยๆเนาะแต่เดี๋ยวพี่ๆจะพาไปดูนกนะครับจะพาไปดูนกฟังทางทิศตะวันออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินนะครับเดินเนี่ยอยู่กับงานอนุรักษ์อยู่กับเรื่องของปลาเรื่องของงานอนุรักษ์นะครับเราใช้ขาเป็นหลักนะครับเราใช้การเดินเป็นหลักนะเพราะนั่นแต่ว่าเดินนิดเดียวนะครับเดี๋ยวแดดมันจะลบละไปพี่ต้องไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวเขาจะได้ไปดูนะครับครับตอนนี้ในจุดนี้ก็ได้ฮื้อข้อมูลกับน้องๆไปแล้วครับในเรื่องของการใช้พื้นที่แล้วก็การเตรียมในการฟื้นความจำเป็นในการฟื้นระบบนิเวศกลับขึ้นมาเพื่ เป็นที่พักของนกอพยพให้ได้เร็วที่สุดตัวนะฮะแล้วก็ผลกระทบที่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ในเรื่องของการพัฒนาหนองลิงซ้ายในการขุดลอกแต่เฮาจะมีวิธีจะได้ที่จะฟื้นฟูมันกลับมาให้เร็วที่สุดก็คอยติดตามกันต่อไปนะเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะเป็นการไปส่องนกแหมฟังหนึ่งในส่วนของฟังดอยด้วนนะฮะจะเป็นฟังทั้งแม่ปื้มทั้งบ้านเราทางทิศตะวันออกก็เดี๋ยวติดตามน้องๆไปแฮมฟังนู่นครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ